เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆค่ะเมื่อสักครู่พี่ก็ได้สอนเกี่ยวกับความเหนื่อยให้กับน้องๆไปแล้วเนาะจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพูดถึงเรื่องความดันต่อเลยแต่ก่อนขึ้นเรื่องความดันเนี่ยพี่อยากพูดเกี่ยวกับเรื่องความเหนื่อยอีกนิดนึงเพราะหลายคนเนี่ยน่าจะยังสงสัยว่าแล้วความเร็วคงที่นั้นเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เราจะสามารถหาได้ยังไงนะคะในการหานะคะเราจะใช้วิธีนี้ค่ะก็คือถ้าหากว่าพี่มีวัตถุนะคะกำลังเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วคงที่มันก็ต้องมีแรง mg แรง fb แรงลอยตัวใช่ไหมคะแล้วก็ fd ที่เป็นแรงเหนื่อยถูกไหมคะซึ่งถามว่า v คงที่นี้เราจะหายังไงหรือ v สุดท้ายนะคะจะหายังไงเราจะหาได้จากเรื่องสมดุลค่ะเราสามารถหาได้จากเรื่องสมดุลนะคะโดยจากเรื่องสมดุลเนี่ยซิกมา f เท่ากับ0ใช่ไหมแล้วตรงนี้ v มันคงที่แล้วจึงใช้ซิกมา f เท่ากับ0ได้จะได้ว่าแรงขึ้นต้องเท่ากับแรงลงเพราะฉะนั้น fb บวก fd ก็ต้องเท่ากับแรง mg ค่ะแล้ว fb ก็คือโลของเหลวคูณกับ v ของวัตถุใช่ไหมคะแล้วก็คูณกับค่า gบวกด้วย fd ก็คือ6พายคูณกับความเหนื่อยคูณกับ r ก็คือรัศมีนะคะแล้วก็คูณกับ v นั่นเองค่ะก็จะเท่ากับ mg นั่นเองนะคะตรงนี้สมการที่ได้มาตรงนี้ค่ะน้องๆก็จะใช้ในการหาค่า v ได้นั่นเองโดยการแก้สมการก็คือย้ายข้างตรงนี้ไปแล้วก็นำตรงนี้ไปหารน้องก็จะแก้สมการหาค่า v ได้ค่ะทันนะคะอีกรอบนึงนะถ้าเราอยากรู้ว่าความเร็วที่คงที่นะคะหรือความเร็วสุดท้ายตรงนี้จะเท่ากับเท่าไหร่เราสามารถที่จะหาได้จากสมดุลค่ะโดยใช้ซิกมา f เท่ากับ0เราจะได้ว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงนะคะเพราะฉะนั้น fb บวก fd ก็จะเท่ากับแรง mg ค่ะทันนะคะจากนั้นเนี่ย fb มันก็คือโลของเหลวคูณ v ที่จมคูณค่า g บวกกับ6พายคูณกับค่าความเหนื่อยคูณกับ rv นะคะก็จะเท่ากับ mg นั่นเองซึ่งสมการนี้ก็จะใช้ในการแก้หาค่าความเร็วได้นั่นเองนะคะทันนะคะถัดมานะคะเรามาดูเรื่องความดันกันต่อเลยค่ะสำหรับเรื่องความดันนะคะจริงๆเราก็เคยเจอมาละเกี่ยวกับสูตรที่เป็น p เท่ากับ f ส่วน a ใช่ไหมตรงนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับความดันของของเหลวด้วยนะคะความดันนะคะมันเป็นปริมาณสเกลาร์โดยความดันนะคะมันก็คือขนาดของแรงที่กดบนพื้นที่1หน่วยค่ะในหน่วยเมตรกำลัง2นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากพี่มีพื้นที่1แล้วก็มีแรงมากดนะคะก็จะได้ว่าความดันสามารถหาได้จาก F ส่วน A นั่นเองโดย A ตรงนี้นะคะ F กับ A ตรงนี้เนี่ยต้องเป็นยังไงคะต้องตั้งฉากกันค่ะหรือ A นะคะต้องเป็นพื้นที่ที่ตั้งฉาก
ับ F นะคะทันนะคะก็คือแรง F ต้องกดในแนวตั้งฉากกับ A เท่านั้นนะคะแล้วถ้าเรามาดูหน่วยนะคะ F หน่วยของมันคือนิวตัน A หน่วยของมันคือเมตรกำลัง2เราก็จะได้ความดันหน่วยคือนิวตันต่อเมตรยกกำลัง2ค่ะหรือนั่นก็คือปาสคาลนั่นเองทันนะคะจากนั้นค่ะตอนนี้คือความดันปกติที่เรารู้ใช่ไหมคะถัดมาถ้าหากเรามาพิจารณาความดันที่อยู่ในของเหลวล่ะถามว่าความดันในของเหลวมีค่าเท่าไหร่นะคะเราก็จะพิจารณาจากอะไรคะน้ำหนักใช่ไหมคะน้ำหนักทั้งหมดก็คือแรงทั้งหมดใช่ไหมคะที่กระทำกับพื้นที่น้ำหนักมวลของของเหลวคูณค่า g ก็คือน้ำหนักที่กระทำกับพื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือ a ซึ่งเราก็รู้ว่ามวลของของเหลวเนี่ยสามารถเขียนในรูปของความหนาแน่นได้เพราะความหนาแน่นของของเหลวเกิดจากมวลของของเหลวส่วนด้วยปริมาตรและปริมาตรตรงนี้นะคะมันก็คืออะไรคะ a คูณความสูงถูกไหมA คือพื้นที่หน้าตัดนะคะคือพื้นที่หน้าตัดเราจะได้ว่ามวลของเหลวก็คือความหนาแน่นของเหลวคูณ A คูณ H ค่ะจากนั้นนะคะน้องก็นำไปแทนก็จะได้เป็นโลของเหลวคูณ A คูณ H คูณค่า G นั่นเองแล้วก็หารด้วย A นะคะน้องๆก็จะเห็นว่าค่า A ตัดกันสุดท้ายเราจะได้ว่าความหนาแน่นของของเหลวนะคะที่เกิดจากของเหลวตรงนี้หาได้จากโลของเหลวคูณกับค่า g คูณกับค่า h ค่ะโดยค่า h นะคะเราต้องระวังนิดนึงเราต้องวัดจากความลึกนะคะเพราะว่าเราคิดมาจากมวลที่อยู่ด้านบนที่กดทับนะจุดใดๆยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่มาสนใจที่จุดนี้ค่า h ที่พี่ใช้ก็ต้องใช้จุดนี้นั่นเองทันนะคะก็คือลึกลงมาจากผิวน้ำเท่าไหร่นะคะตรงนี้ต้องระวังนะคะโดยหน่วยของ h ก็คือเมตรใช่ไหมคะค่า g ก็คือเมตรต่อวินาทียกกำลัง2โลก็คือกิโลกรัมส่วนด้วยเมตรยกกำลัง3สุดท้ายนะคะตัว P ตรงนี้ก็จะกลายเป็นนิวตันต่อตารางเมตรใช่ไหมคะหรือนั่นก็คือปาสคาลค่ะทันนะคะซึ่งในบางครั้งนะคะตอนนี้เนี่ยเรารู้แค่ความเร็วความดันของของเหลวแต่ในบางครั้งโจทย์เนี่ยไม่ได้ถามความดันของของเหลวแต่โจทย์ถามเป็นความดันรวมหรือตัวความดันรวมนี้เราจะเรียกว่าเป็นความดันสมบูรณ์ค่ะมันก็คือความดันที่รวมกับความดันบรรยากาศด้วยนั่นเองนะคะก็คือความดันของของเหลวบวกความดันบรรยากาศด้วยเพราะว่านอกจากถ้าหากว่าเรามาดูจุดนี้นอกจากจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีของเหลวทำให้เกิดความดันใช่ไหมแต่บนอากาศมันก็มีความดันที่กดมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นความดันสมบูรณ์หรือความดันรวมทั้งหมดจึงหาได้จากความดันอากาศบวกกับความดันของของเหลวค่ะซึ่งความดันอากาศตรงนี้นะคะก็จะมีค่าเป็น 1.01 คูณ10ยกกำลัง5ปาสคาลนั่นเองค่ะโอเคนะคะโอเคงั้นเราลองมาดูตัวอย่างโจทย์เรื่องความดันกันนิดนึงค่ะ
กำหนดให้ของเหลวนะคะสูง2เมตรและของเหลวนี้มีความถ่วงจำเพาะเป็น4จงหาข้อที่1ค่ะหาความดันของของเหลวที่ก้นถังข้อที่2หาความดันรวมที่กดก้นถังค่ะเรามาทำอย่างแรกกันก่อนใช่ไหมเพราะความดันรวมจะหาได้เมื่อเรารู้ความดันของของเหลวที่ก้นถังแล้วสำหรับความดันของของเหลวนะคะที่ก้นถังก็สามารถที่จะหาได้จาก rho gh ถูกไหมคะซึ่งความถ่วงจำเพาะเป็น4นั่นหมายความว่าเป็น4เท่าของน้ำใช่ไหมคะก็จะเป็น 4,000 ถูกไหมเพราะว่าน้ำคือ 1,000 ทำให้ความหนาแน่นเนี่ยก็จะคิดเป็น 4,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นเองค่ะก็แทน 4,000 ลงไปนะคะแล้วก็คูณกับค่า g ซึ่งเป็น10แล้วก็คูณกับ h นะคะก็คือ2เพราะว่าเราสนใจที่ก้นถังวัดจากผิวน้ำผิวของเหลวลงมาก็เป็น2นะคะคิดออกมานะคะก็จะได้เป็น 80,000 ปาสคาลนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะหาความดันรวมที่ก้นถังได้แล้วค่ะว่าจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยก็นำ 1.01 คูณ10ยกกำลัง5ใช่ไหมคะบวกกับ 80,000 ซึ่ง 80,000 ก็คือ 0.8 คูณ10ยกกำลัง5ค่ะก็จะมีค่าเป็น 1.81 คูณ10ยกกำลัง5ปาสคาลนั่นเองค่ะทันนะคะเราก็มาสรุปเรื่องความดันกันนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องความดันนะคะความดันเนี่ยเป็นปริมาณสเกลาร์ซึ่งสามารถหาได้จากขนาดมันก็คือขนาดของแรงที่กดบนพื้นที่1หน่วยโดยเป็นแรงที่ตั้งฉากกับพื้นที่นั้นนะคะและถ้าหากเราดูตรงนี้ค่ะเราจะได้ว่าความดันจะเท่ากับ F ส่วน A ซึ่งเราจะสนใจแรงที่ตั้งฉากกับพื้นที่เท่านั้นหรือว่าสนใจพื้นที่ที่ตั้งฉากกับแรงเท่านั้นนะคะหน่วยของความดันก็จะเป็นปาสคาลค่ะและถ้าหากเรามาสนใจความดันในของเหลวนะคะเราจะได้ว่าความดันในของเหลวเนี่ยก็จะเท่ากับน้ำหนักหรือแรงทั้งหมดนะคะที่กดลงบนพื้นที่ตรงนี้นั่นเองซึ่งมวลตรงนี้สามารถแปลงให้อยู่ในรูปของความหนาแน่นได้ความหนาแน่นคือมวลส่วนปริมาตรปริมาตรคือ a คูณ h นะคะโดย h นี้ต้องเป็น h ที่วัดจากความลึกของผิวของเหลวค่ะก็จะได้ว่า ml คือความหนาแน่นคูณ a คูณ h นั่นเองแล้วก็น้องก็นำไปแทน a ก็จะตัดกันเราก็จะได้ว่าความดันของของเหลวจะมีค่าเป็น rho l คูณ g คูณ h ค่ะโดย h นะคะต้องวัดจากความลึกของของเหลวเท่านั้นนะคะความลึกจากผิวของมันเท่านั้นเพราะเราสนใจตัวน้ำหนักที่กดลงมานะคะแล้วถามว่าทำไมของเหลวเราถึงไม่พูดเป็นมวลเนื่องจากว่าของเหลวนะคะเราจะไม่ค่อยพูดเป็นมวลกันเราจะพูดเป็นเกี่ยวกับความหนาแน่นของมันหรือว่าเป็นความลึกนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้คือความดันของของเหลวที่เราสนใจนะจุดใดๆซึ่งถ้าสนใจจุดนี้ h ก็ต้องใช้ตรงนี้นั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาทั้งหมดจริงๆหรือความดันสมบูรณ์นะคะหรือความดันรวมเนี่ยเราต้องคิดรวมกับความดันบรรยากาศด้วยนั่นนะคะก็คือ 1.01 คูณ10ยกกำลัง5พาสคาลค่ะแล้วเราก็มาดูตัวอย่างกันก็คือมีของเหลวที่มีความถ่วงจำเพาะเป็น4ความสูงเป็น2เมตรนะคะความลึก2เมตรอยากรู้ว่าความดันรวมความดันที่ก้นถังเป็นเท่าไหร่และความดันรวมเป็นเท่าไหร่ความถ่วงจำเพาะเป็น4เราก็จะได้ว่าความหนาแน่นเป็น 4,000 ถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็น4เท่าของน้ำน้ำคือ 1,000 เนาะแล้วน้องก็แทนค่าค่ะก็จะได้ออกมาเท่านี้จากนั้นก็หาความดันรวมโดยการรวมกับความดันบรรยากาศคือ 1.01 คูณ10ยกกำลัง5คิดออกมาก็จะได้เป็น 1.81 คูณ10ยกกำลัง5ปาสคาลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อนี้ก็เลยทำให้เราตอบแบบนี้นะคะ
โอเคเนาะเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะคะสำหรับเรื่องความดันก็ผ่านนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเกี่ยวกับบทประยุกต์กันนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ